ครับทำไมครับทำไมวันนี้ครับจำที่ท่านได้ไหมไทยรักธรรมนี่ประชาธรรมไทยกับไทยรักธรรมครับวันนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็มายื่นคำร้องต่อกกต.นะครับเนื่องจากว่าได้รับหลักฐานการโอนเงินนะครับของคุณไปเชษฐ์สติรัตวานนะครับหัวหน้าพรรคไทยรักประชาธรรมไทยนะครับได้โอนเงินไปให้คุณธีรวิทย์เรืองรีระดมภาคหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมนะครับจำนวนเงิน1ล้านบาทเมื่อวันที่1เมษายนปี62ที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป24มีนามาเพียงแค่สัปดาห์เดียวนี้นะครับซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวไม่ทราบว่าเป็นการโอนกันเชื่ออะไรนะครับแต่ว่าไม่มีพยานหลักฐานอื่นนะครับนอกจากว่ามีการโอนเงินกันผ่านสลิปเงินสดนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโผลโยธินนะครับไม่ใช่สาขาอะไรสะพานใหม่ดอนเมืองนะครับซึ่งเป็นที่สงสัยนะครับว่าการโอนเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งนะครับที่เพิ่งผ่านไปหรือไม่นะครับหรือเป็นการโอนเงินกันเพื่อประโยชน์อื่นใดอันนี้น่าจะเป็นภารกิจหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการไต่สวนสอบสวนนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หากเป็นการใช้จ่ายเพื่อกิจการของการเมืองนะฮะหรือการเลือกตั้งก็จะต้องแจ้งหรือรายงานให้กกต.ทราบแล้วถ้าเป็นรายได้ของพรรคการเมืองหรือรายจ่ายของพรรคการเมืองก็ต้องแจ้งให้กกต.ทราบทุกเดือนตามกรอบกฎหมายที่กกต.ประกาศไว้ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงต้องมีที่มาที่ไปนะครับหรือแม้แต่ว่าจะกล่าวอ้างว่าเป็นเงินส่วนตัวให้กันยืมก็จะต้องมีพยานหลักฐานเป็นหนังสือสัญญานะฮะจะมาให้กันยืมโดยปากเปล่าเนี่ยปุถุชนทั่วไปเขามักไม่ทำกันและโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา635ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินนะครับกันเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือนะฮะหากไม่ทำเป็นหนังสือจะมากล่าวอ้างต่อคนภายนอกไม่ได้นะครับงั้นหากคุณพิเชษนะบริสุทธิ์ใจว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินบริสุทธิ์แล้วก็เป็นเงินที่จะกู้ยืมกันหรือขอกันตามกฎหมายก็จะต้องมีพยานหลักฐานมายืนยันต่อกกต.ในการดำเนินการครั้งนี้นะครับแต่หากไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้นะครับก็เข้าข่ายนะครับความผิดตามพรบพรรคการเมืองนะครับทั้งผู้ให้และผู้รับนะฮะทั้งสองพรรคการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินการนะกกต.อาจจะมีคำวินิจฉัยตามคำร้องและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสนอให้ยุบพรรคการเมืองนะฮะฝ่ายผู้รับส่วนพรรคการเมืองฝ่ายผู้ให้ก็มีความผิดนะครับด้วยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นภารกิจที่กกต.ต้องดำเนินการเพื่อหาความจริงเหล่านี้ออกมาให้ปรากฏครับครับใช่ครับก็ถ้าให้มันก็ต้องมีหลักฐานนะครับในการให้ไม่ใช่อยู่ๆใจดีเอาเงินมาแจกโดยที่ไม่มีเหตุและผลเนี่ยคนชนทั่วไปก็คงไม่มีนะครับของผมก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าพรรคการเมืองไหนที่จะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งนะเป็นส.ส.แล้วก็จะมีส.ส.อยู่ในสังกัดนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามีส.ส.มีพรรคการเมืองที่จะได้ส.ส.อยู่11พรรคการเมืองนะครับซึ่งเป็นพรรคเล็กพรรคจิ๋วเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนี้นะเมื่อวันที่13พฤษภาคมก็มีการประชุมกันของ11พรรคเล็กแล้วก็มีมติลงศักยาบันว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีงั้นมันเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อมโยงกันนะครับงั้นเงินจำนวน1ล้านบาทที่มีการโอนกันระหว่างหัวหน้าพรรค2พรรคการเมืองเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ของกกต.และคุณพิเชษฐ์แล้วก็หัวหน้าพรรคอีกพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับจะได้มาชี้แจง
นะฮะว่าข้อเท็จจริงที่มาที่ไปเป็นอย่างไรที่โดยตามกฎหมายพรรคการเมืองยืนเดินกันได้ไหมระหว่างไม่ได้ตามพรบพรรคการเมืองกำหนดไว้ชัดเจนว่าที่มาของรายได้ของพรรคการเมืองมาจากเจ็ดอนุมาตราซึ่งไม่มีเรื่องการยืนหรือว่าระหว่างบริจาคที่เกี่ยวกับนี้บริจาคก็ต้องแจ้งกกต.นะฮะเพราะว่าในกรอบรายงานบัญชีทรัพย์สินของกกต.ต้องแจ้งให้กกต.ทราบนะฮะแล้วก็ประกาศให้สาธารณชนทราบทุกๆเดือนไปตรวจสอบก็อยากจะตรวจสอบแต่ว่ายังไปไม่ถึงยังหาพยานหลักฐานไม่ได้แต่ว่าถ้ามีพยานหลักฐานก็จะต้องมาแก้ให้กกต.ดำเนินการต่อแบบนั้นที่สิแล้วเช็คนี้หนาวได้เลขาอดีตเลขาของคุณวิเชษฐ์เอามาให้ผมเองนะครับซึ่งปัจจุบันสองคนนี้เขาความเห็นไม่ตรงกันแย้งกันเขาบอกได้ค่ะว่าคุณชัยวงศ์นะคะที่จะใช้ที่สิทธิ์สุวรรณนะคะเป็นคนที่จะทำลายคุณชีพผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับผมคิดว่าหลักฐานพยานหลักฐานเหล่านี้เป็นพยานหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับส่วนจะเป็นไปตามคำร้องหรือไม่เนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่ข้อพิสูจน์ที่คุณวิเชษฐ์ต้องมาพิสูจน์เองรวมทั้งอีกพักหนึ่งนะครับคุณพีรวิทย์คุณพีรวิทย์ก็ต้องมาพิสูจน์กับกกต.นะครับว่าที่มาที่ไปการรับกันให้เนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะครับผมไม่สนหรอกครับว่าจะมีการทำลายกันหรือไม่อย่างไรของพรรคการเมืองแต่ว่าเมื่อข้อมูลหลักฐานมันปรากฏอย่างนี้เราก็ต้องทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏเท่านั้นเองจากที่ได้ข้อมูลจากคุณชัยวุฒิเนี่ยมีในลักษณะที่ว่าเป็นการให้เพื่อให้ไปร่วมรัฐบาลหรือว่าอะไรไหมเออเนี่ยผมไม่ทราบกันต้องขึ้นอยู่กับกต.ก็ต้องไปซักกันเองละคุณชัยวุฒิเคยเป็นลูกความเขาเคยมาร้องเรียนผมให้ช่วยในการประสานในเรื่องที่เขาถูกหลุดออกไปจากการเป็นส.ส.ก็เป็นส.ส.ได้20วันใช่ไหมพี่แล้วเขามาร้องผมให้ช่วยผมก็ช่วยหมดนอกจากพันนี้แล้วมีเช็คไปที่พันอื่นไม่ผมยังไม่ทราบได้เฉพาะของคุณวิเชษฐ์อย่างเส้นทางการเงินอย่างเงี้ยค่ะที่มันน้อยกว่าสองล้านมันมีหน่วยงานไหนที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยคือจริงจริงในกฎหมายเนี่ยถ้ากกต.ต้องการสืบทราบเส้นทางทางการเงินก็สามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการสำนักงานปปง.เป็นคนดำเนินการให้ได้นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับกกต.จะส่งเรื่องไปหรือไม่การกู้ยืมก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา635ก็ระบุไว้ชัดแล้วว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทต้องมีหนังสือบอกว่าเป็นการยืมกันปกติไปมาระหว่างเขาเนี่ยมันจะมาใช้เป็นข้ออ้างต่อบุคคลภายนอกไม่ได้หรือข้อกฎหมายมันอาจจะจุกู้ยืมกันได้แต่เงิน1ล้านบาทนี่มันไม่ใช่เงินแค่ร้อย200หรือ 1,000 บาทนะงั้นคุณจะมาใจดีให้กู้ยืมโดยไม่มีหนังสือสัญญาเลยไม่ได้ไว้ใจแล้วบางคนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคนที่จะไต่สวนว่าจะเชื่อความได้หรือไม่แต่ถ้าเป็นผมผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเงิน1ล้านบาทแล้วจะไม่มีพยานหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาหรือกู้ยืมแล้วอย่างเช่นเรื่องของการ